สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดมินรถนะคะไม่เอาเอาไปเลย I'm so sorry อะไรหมอยหมอยอ่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ประเสริฐผลสาขาโคกศรีสุพรรณนะพี่รถเนาะค่ะใช่ค่ะอยู่เยื้องๆกับไปรษณีย์นะคะหรือหมออะไรเอ่ยคลินิกหมอมานพนะคะนี่เป็นเส้นขาเข้าตัวโคกศรีนะคะเลยไฟแดงมานิดเดียวนะคะอยู่ซ้ายมือใช่ค่ะวันนี้เราก็เดี๋ยวจะพามาชมนะคะว่าบรรยากาศเต้นนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนจอดอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเนาะค่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยรถตู้ไหนตอนฝั่งรถคอกป่ะไปดูรถคอกกันก่อนเลยนะคะเจ้าหัวเจ้าหัวอาจจะมีเสียงรถดังนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเลยนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยอ่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Hilux Revo เป็นตัวแคปนะคะลูกค้าสามารถเปิดแคปได้นะคันนี้ราคาที่เท่าไหร่คะน้องฝนราคาอยู่ที่ 568,000 บาทค่ะพี่รถปีอะไรเอ่ยปี22ค่ะแม็กก็เป็นแม็กสแตนดาร์ดนะคะลูกค้าเป็นแม็กแท้ของToyota เลยนะคะตรงรุ่นเลยนะคะสีก็สวยๆเลยนะคะลูกค้าตัวข้อก็แบบแน่นๆเลยเนาะเหล็กหนาๆเลยนะคะหนาแน่นมากด้านข้างก็จะมีตัวนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปเลยนะพี่รถค่ะนี่คันนี้นะคะเป็น Hilux Revo Smart Cab นะคะปี2022ค่ะในราคาอยู่ที่ 528,000 บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง 2.4 หรือ 2.8คันนี้เป็นเครื่อง 2.4 นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเลยนะคะเพิ่มเติมคือล้อแม็กนะคะแม็กแต่งซิ่งเลยนะสวยมากไม่เหมือนใครเลยนะคะลูกค้าเป็นแบบด้านหลังก็เป็นล้อกระทะเนาะเป็นล้อกระทะยางก็เป็นยางบรรทุกนะคะเสริมแหนบเผาลอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาคันนี้บ้างคันนี้เป็นแบรนด์นิสสันนะคะใครที่กำลังมองหาเข้ามาดูได้เลยนะคะใครบีบแต่ใส่เนาะผู้เบาผู้เบาคันนี้นะคะล้อทางด้านหน้าและด้านหลังเป็นล้อกระทะผ่านะคะลูกค้าส่วนยางก็เดี๋ยวเราจะเช็คให้อีกทีนึงเนาะถ้ามันสึกล้อหรือปีต่ำจนเกินไปเราก็จะเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลยนะคะค่ะส่วนของเลวต่างๆแล้วก็เช็คให้หมดใช่ใช่ค่ะแบตเตอรี่ก็เช็คให้ถ้ามีอายุการใช้งานนานเกินไปเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถปี2021ราคาอยู่ที่ 378,000 บาทนะคะราคานี้ยังไม่ทำส่วนลดนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีส่วนลดให้สูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะลูกค้าก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะคะลูกค้าคนลาวออกได้ไหมได้ได้ก็ให้คนไทยออกให้ไปเลย นี่เรามาดูรถกระบะกันบ้างนะคะนี่คันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะปี2000อะไรคะพี่รถปี2011ค่ะคันนี้แต่งหล่อๆเลยนะคะใช่ล้อแม็กก็เป็นแม็กเวล5ก้านนะคะลูกค้าทั้ง4ล้อเลยตกเลขและนับใหม่สิมีกี่ก้าน1 2 3 4 5 6เป็นแม็กเวล6ก้านสีดำนะคะลูกค้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะก็คันนี้ขวัญใจวัยรุ่นอีกหลายๆคนนะคะใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้ก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้าจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่งได้เท่มากนะคะทั้งภายนอกและภายในแต่งเครื่องเสียงให้ด้วยเรียบร้อยราคาเบาๆเลยคันนี้ราคาที่ 288,000 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ที่ 5,000 ตลอดอายุสัญญาเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะ ไม่ต้องใช้เงินสักบาทรีบมาจัดกันนะใช่คันนี้ Toyota อ้าวไม่ใช่ Isuzu D-Max ค่ะ All New ใช่ไหมพี่รถใช่ All Newเป็นตัวสเปคแคปนะคะคันนี้เป็นรถปีอะไรสีเทาแลมโบคันนี้นะคะเป็นปีรถ2023นะคะลูกค้าเป็นสีเทาแลมโบนะคะล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะไม่ได้แต่งอะไรเลยเนาะเดิมๆเลยสภาพเดิมมากนะคะไฟเฟยยังอยู่ครบนะกระจังหน้าก็แบบเดิมๆนะคะลูกค้าสีสวยมากใช่
มาดูคันนี้กันเลยคันนี้เป็น Ford Ranger นะคะลูกค้าคันนี้เพิ่งเอามาเปลี่ยนจากสำนักงานใหญ่นะคะก็จะเอาคันใหม่ไปจอดที่นู่นนะคะเอาคันนี้มาสับเปลี่ยนกันนะคะคันนี้เป็นเครื่อง 2.2 นะคะลูกค้าเกียร์6สปีดนะคะสวยมากคันนี้ขับนี่แบบนิ่มมากนะคะลูกค้ายังนิ่งยังเหมือนรถมือ1ป้ายแดงเลยนะคะใช้งานแค่ 20,000 กว่ากิโลนะคะแม็กก็เป็นแม็กแต่งนะคะลูกค้าสีดำใช่สติ๊กเกอร์รถก็สวยเลยด้านหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะจะดูคันไหนอีกนี่คันนี้นะคะเป็น Isuzu X Series นะคะปีอะไรพี่รถปีอะไรอ่ะ เดี๋ยวเป็นปี2022นะคะสีเทาแลมโบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ X Series เขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวเขาเนาะใช่ใช่มีสติ๊กเกอร์นะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของเขาเลยนะคะในตัว X Series ล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยแต่งด้วยชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะนี้ใช่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังสเกิร์ตครบนะคะด้านในก็สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวค่อยดูแบบเต็มๆกันอีกรอบนึงอันนี้ดูคร่าวๆกันไปก่อนหรือจะเป็นเก๋งนะคะเก๋งเราก็มีนะเก๋งก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 กว่าขึ้นไปนะคะลูกค้าใครที่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ 200,000 กว่าบาทได้รุ่นไหนบ้างยี่ห้อไหนบ้างได้เรามีให้ชมนะคะถ้าลูกค้าไม่สามารถเข้ามาดูรถเองได้เราก็มีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมที่หน้าบ้านนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นคันนี้นะคะเป็นรถปี2022นะคะลูกค้าเป็น Suzuki Ciet ค่ะใช่ Ciet อย่างเช่นคันนี้นะคะ Suzuki Ciet นะคะลูกค้ารถปี2022ราคาอยู่ที่ 378,000 บาทนะคะคันนี้ถูกมากนี่ใช่งวดก็ 6,000 ตลอดอายุสัญญานี่เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวใช่ใครที่สนใจนะคะก็ทักสอบถามเข้ามาจองได้นะคะจองเพียง 1,000 บาทนะคะลูกค้าทำสัญญาไม่ผ่านเราคืนเงินมาจำให้นะคะแล้วก็ล็อกแม็กให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าเป็นแม็กเวล1 2 3 4 5 9ค่ะต้องนับก่อนนะครับตกนี่ต่อไปนะคะเป็นมิซูมิชิมิราดนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะจะทรงลงแมตลงแมตลงแมตจะทรงลงแมตให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะแม็กเวล5 9นะคะสวยๆแบบนี้เลยแม็กเราแถมฟรีนะคะลูกค้าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือบวกเพิ่มในตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะค่ะสวยๆแบบนี้เลยคันต่อไปมาคันนี้เป็นตัวแอดทาร์ดนะคะคันนี้มิตซูบิชิแอดทาร์ดนะคะสีเดียวกันกับสีมิราดเลยนะคะหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหน้าเดียวกันเลยสวยมากใช่วิ่งใช้งานน้อยคันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ 348,000 บาทเท่านั้นคะปี2020ค่ะลูกค้าปีใหม่มากแม็กก็เป็นแม็กแต่งนะคะลูกค้าแม็กแต่งสีดำสวยๆเลยนะคะร้อนจังร้อนมากขยับมาดูด้านนี้กันบ้างมาทางนี้เลยนี่อันนี้เลย4ประตู5ประตูห้องไหนอ่ะอันนี้ปะอันไหนคันนี้4ประตูนี่เรามาดูคันนี้กันบ้างนะคะเป็น Isuzu All-New นะคะ4ประตูนะคะปี2018นะคะเฮ้ยบ่แมนปี2013นะคะราคาอยู่ที่ 488,000 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าล้อแม็กก็เดิมๆเลยไม่มีแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะใครที่มองหารถกระบะ4ประตูราคาเบาๆคันนี้นำเสนอเลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะด้านหลังก็จะมีฝาคุมกระบะท้ายให้ด้วยนะก็คร่าวๆนะคะลูกค้าหรือจะเป็นอันนี้นะคะก็จะมี Toyota Hilux Revo นะคะด้านนู้นก็จะเป็น Revo หมดเลยนะคะหรือจะเป็นMitsubishi Titan ก็มีนะคะเข้ามาดูได้นะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะใครที่สนใจรถอะไรบ้าง ไม่ว่าจะรถคอกรถกระบะรถเก่งนะคะรถตอนเดียวทางร้านเรามีครบทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นอยู่ที่ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าแถมยังมีส่วนลดให้อีกนะคะถึง 50,000 บาทกันเลยทีเดียวใช่ค่ะก็เราก็จะมีการดูแลหลังการขายให้นะคะลูกค้ามีประกันให้เนาะภาษีพรบนะคะถ่ายมาสั้น แล้วก็ชุดโอนนะคะเราฟรีให้หมดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีบริการฉุกเฉินหลังการขายให้ตลอด24ชั่วโมงนานถึง1ปีนาน
เป็นยังไงล่ะคะออกรถกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใช่ค่ะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะพี่รถเนาะไม่ว่าอาชีพไหนทำงานอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้ายังไงก็ฝากกันด้วยนะคะประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครเรามีทั้งหมด6สาขานะคะลูกค้าใกล้สาขาไหนก็เข้าดูได้ที่สาขานั้นนะคะหรือไม่สะดวกเข้ามาเรามีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมที่หน้าบ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินฝนกับแอดมินโรดก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมได้อีกเรื่อยๆเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ยอย่าเดี๋ยวว่า มันหยือ